ผู้ที่ต่อต้านและคิดเป็นศัตรูกับเราสิ่งที่ตอบแทนก็คือตายตายเสือทงว่ายังไงผู้กองจะลงผ้าถุงหรืองงเกงล่ะถ้ากลัวมากก็ยกมือไหว้สิแล้วผู้กองยินดีรับข้อเสนอของเราอีกหนึ่งนาทีเราจะพบกันแบบลูกผู้ชายชื่ออะไรผมชื่อยิมมิงครับเอ๊ะอะไรผมเก็บของนี่ไว้ฉันด้วยแล้วกันนะลุงแล้วสตังค์เนี่ยฉันให้ลุงไว้เป็นค่าเล่าแต่ถ้าฉันตายลุงช่วยโทรเลขไปบอกแม่ฉันด้วยนะตามหลักฐานที่อยู่ในกระเป๋านั่นแหละแล้วลุงเดินไปบอกพวกเขาด้วยว่าฉันจำเป็นต้องสู้กับเขาเพราะมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เสือทงบังคับให้ฉันเดินว่ะโอ้ยตายแล้วให้ผมไปบอกพวกมันนะเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาเอาแน่เอาแน่ฮะจ้าไปรีบออกไปจากที่นี่ซะก่อนไม่ออกไม่อยากจะตายเด้อว่าจะนอนนะจะทำอะไรก็เรื่องของลือผู้ไม่เกี่ยวด้วยเนี่ยตามใจถ้าลืออยากจะนอนรอความตายก็ได้ใครสักคนที่ฉันรักลองลงมาจากญาติก็คงจะเป็นแกนี่แหละคืนนี้ค้างที่โคมกรรมด้วยกันสักคืนก่อนนะขอบใจ
เอาไว้บัลลังก์ดีกว่าฉันคิดถึงบ้านหลายปีแล้วไม่ได้พบแม่พรุ่งนี้เช้าฉันต้องถึงทุ่งคามือใครดมไม่ได้เลยไอ้สิงเขารู้เรื่องที่บ้านมันหมดแล้วน่าจะมีอะไรฉันว่าต่อไปนี้ก็ตัวใครตัวมันกันบ้างละมาเรียบร้อยมาพลาดครับนาย
บัดซบมึงทำงานพลาดเพราะถ้ามึงขายกูทั้งทุ่งคารู้ไหมไรเสียงจะคิดยังไงทีนี้นะมันก็ไปกล้าเดินการในตลาดอีกแล้วชาวบ้านเขาคงจะเดินได้สะดวกขึ้นหน่อยไม่งั้นไอ้แผ่วเดินขับถนนเลยบ้านเนี่ยนะนั้นคงเตรียมการคิดบัญชีกับเองแล้วล่ะแน่นอนลุงถ้ามันจะโกรธฉันมากเท่าไหร่โอกาสที่มันจะแพ้ฉันมันก็มีมากเท่านั้นถ้าพี่สิงห์ไม่กลับมาเช้าทุ่งคล้าก็ไม่รู้ว่าจะอดทนได้นานสักเท่าไหร่เตรียมพวกเราไว้ให้พร้อมตอนนี้อาจยังไม่ต้องใช้แต่ถ้าถึงเวลามันต้องใช้แน่แล้วเมื่อนั้นทุ่งคล้าจะได้นอนตาหลับแล้วข้าจะได้ลบรอยแค้นฉันน่ะพร้อมเสมอที่จะร่วมมือกับพี่เมื่อไหร่ขอให้บอกกินข้าวกันหรือยังล่ะพี่สิงห์ตาล่ะหิวหรือยังเอากินก็กินแม่เอ็งนี่มันเล่นไงกินข้าวกันแต่วันชนะก็ตากินแต่เหล้าฉันไม่เห็นมันจะอร่อยตรงไหนเลยกินแล้วก็เมามีเห็นได้เรื่องใครบอกกินแล้วไม่ได้เรื่องกินแล้วมันก็ต้องได้เรื่องสิวะขอจานหนึ่งคุณมาจากกรุงเทพเหรอคะครับคุณจะไปไหนคะผมจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่ทุ่งคลาครับผู้กองพาลีมาเนี่ยเปล่าผู้กองไปธุระของเมืองค่ะทานข้าวด้วยกันสิครับขอบคุณค่ะเชิญตามสบายคุณหนูจะไม่รอผู้กองก่อนหรอคะช่างเถอะถ้าแกกลับมาช่วยบอกด้วยว่าฉันน่ะกลับมาจากกรุงเทพแล้วจุ๊กกระแจจะกินอะไรมะไม่ครับมันใส่ยุ้งไว้ซนเตียนติดฟันแล้วยังไงขี้แอ๊กเฮ้ยจะเสือกเข้ามาหาเรื่องในร้านของฉันนะตาแมนก็ไม่เอื้องฟ้าดูมันสิท่าทางมันกวนตีนน้อยไปเมื่อไหร่เฮ้ยพอเห็นผู้หญิงอยู่ใกล้ๆแหมทำเป็นคนอนามัยจัดเดี๋ยวกูเอาตีนแคะให้ซะหรอกแล้วมันหนักส่วนไหนของแกล่ะเก็บตังค์ด้วยครับอ้าวทำไมรีบอิ่มนักล่ะคะคุณแชนผมทานไม่ค่อยลงคุณยังเงี้ยโดนตีนไอ้แมนทีเดียวรับรองเป็นหวัดไปหลายวันขอโทษนะไม่เป็นไรครับเจ้หมาเห่ามันก็ต้องหนวกหูชาวบ้านเป็นธรรมดาฮะมึงว่าใครวะไอ้กรอกว่ามึงนั่นละไอ้ล้นสำนวนดีนักไอ้สัตว์คุณแชร์ระวังเฮ้ยง่ายคุณล้นไอ้รวยไว้เอาละมันเลยสิหยุดนะพวกหมาหมู่ปล่อยลูกพี่แกตัวต่อตัวจะสวยกว่าขอบคุณมากครับที่กรุณาช่วยโอ้ยไม่ยักก็รู้ว่านักเลงที่เนี่ยเขากลัวแม้กระทั่งผู้หญิงเว้ยโอ้ยยั่วโทสะอย่าเล่นหมอนหมอนลวงทำมันก่อนมาเรื่อนวายวายวายเสือพวกโดนตีนกูเอามาพาดแดกนะ
ตามสบายจ้ะพี่โอ้ยโอ้ยเป็นไงมึงพี่ไอ้ต่อโอ้ยไอ้ต่อไอ้ติ่งเป็นไงพี่ใครมาสะกิดกูหมามาเลียปากพี่อ่ะสวยสองต่อสามต่อโอ้ยปืน M16 ซะไอ้คนเอาของทั้งหมดไปเก็บไว้ที่รังของเราเหมือนมึงไม่ใช่คนที่นี่มึงมาจากไหนวะฉันคนอยุธยาแล้วปากมึงไปสะดุดตีนใครเข้ามาล่ะมีเรื่องกันนิดหน่อยมึงนักแรงอะโธ่เปล่าพี่ฉันป้องกันตัวงั้นมึงก็เป็นตำรวจเปล่าพี่ตำรวจกับฉันน่ะดวงไม่สมพงกันเลยแล้วมึงมาทำไมที่นี่ฉันเป็นนักพนันเล่นทุกอย่างไปทุกที่ที่มีการพนันมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครพี่คือเสือธงใช่ไหมครับเออใช่แล้วมึงรู้ได้ยังไงก็เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนพอสิ้นเสียงปืนพี่ก็มาเออจริงแต่ถ้ามึงเป็นตำรวจเสือธงให้เวลา3วันออกจากอาณาจักรของเสือธงเข้าใจไหมล่ะเฮ้ยมาเอื้องอยู่มะเจ๊อยู่ข้างบนครับไอ้หนูนี่นะถ้าจะค้นกรุงเทพเอาไงอ๋อจ๋าปล่อยปากพวกมึงอ่ะมันจะร้อนหาที่ตายวันนี้ก็เดือดร้อนทั้งมึงทั้งกูหรอกอ
รอประเดี๋ยวนะเท่ากริ้งอยู่หรือเปล่าจ๊ะโอ้เท่ากริ้งโอ้มาโฉมเหรอมีธุระอะไรกับฉันสิงห์มันอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะโอ้ไอ้สิงห์เมื่อคืนมันค้างที่นี่มันออกไปใกล้ทับแต่เช้าเขาบอกหรือเปล่าว่าจะไปไหนไม่เห็นมันบอกอะไรมาโฉมก็นั่งก่อนสิมีธุระอะไรสั่งฉันไว้ก็ได้ก็ไอ้เรื่องที่นาของพ่อน่ะจ้ะระวังไงพอเดี๋ยวมันมาฉันก็จะได้บอกให้บอกมันว่าให้รีบเอาเงินไปไถซะมันจะขาดแล้วฉันขอร้องเขาเอาไว้ให้เขาช่วยยืดเวลาให้อีก3วันถ้ายังไงแล้วก็ให้มันไปตกลงกับเขาที่บ้านก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมซะล่ะฉันไปละจ้ะเข้ามาทำไมอ่ะเข้ามาหาไอ้สิงเรื่องอะไรจ้าตาก็เรื่องนาก็ไอ้สิงในนั้นมันให้สิงรีบไปไถไม่งั้นมันจะยึดอ้าวแล้วทำไมพี่โฉมเขาไม่ช่วยล่ะนั่นมันก็สมบัติของเขาด้วยไม่ใช่เหรอโฉมมันก็คงลำบากใจเหมือนกันไอ้นั่นมันก็ผัวไอ้นี่มันก็น้องตาเดี๋ยวนี่แต่ฉันรับรองนะคนอย่างพี่สิงห์อ่ะไม่มีวันจะยอมแพ้ง่ายๆฉันเชื่อว่าพี่สิงห์อ่ะต้องปักหลักเพื่อหาทางแก้แค้นอ้าวเขาเลือกอะไรมาแก้แค้นกูเราขอโทษชะตาแม่นี่ถ้าข้ามีเงินนะข้าก็ยินดีที่จะช่วยมันแต่ว่ามันจนใจไม่รู้จะทำยังไงแต่พี่สิงห์เขาคงจะมีนะเห็นบอกว่าจะไปถ่ายอยู่วันสองวันนี่ล่ะคุณตรวจดูซะก่อนว่ามันถูกต้องมั้ยถูกต้องแล้วครับคุณรับดูซะก่อนนะเอาแล้วไม่เป็นไรแต่คุณจะทำไงกับที่ที่นั่นผมจะอยู่เฉยๆสักระยะหนึ่งก่อนครับทำไรอ้อยสิตอนนี้ราคาดีนะ 2-3 ปีเท่านั้นก็รวยทุ่งคลายังเป็นอย่างนี้อยู่ขืนรวยขึ้นมาก็ต้องตายโหงเร็วขึ้นใช่ไหมคุณอนันต์คุณหมายความว่ายังไงคุณเองก็น่าจะรู้ดีทุ่งคลาโคกมะกลำบางซื้อผ่านบ้านไร่และบริเวณใกล้เคียงตกอยู่ในอิทธิพลโจรมานานแล้วเท่าที่ผมทราบเสือธงน่ะมันครองความยิ่งใหญ่บนความทุกข์ยากทั้งมวลปล้นฆ่าข่มขืนนั่นคืองานของมันแต่คุณต้องไม่ลืมนะว่าเราเนี่ยมีกฎหมายเสือทองมันต้องหลบๆซ่อนๆเพราะว่ากฎหมายกำลังตามล่าตัวมันอยู่กฎหมายกับเสือทองมันเดินคู่กันไปเป็นเส้นขนานแน่นอนอีก10ชาติก็เจอกันไม่ได้หรอกผมลาหวัดดีหวัดดีสิงถ้าว่างๆแวะมาคุยกันบ้างนะเติมน้ำมันหน่อย
เติมเท่าไหร่ครับเต็มถังนายเกี่ยวเลี้ยงก่อนไหมวะไม่รีบไปหรอพี่เออน่ารอเลี้ยงคนละแก้วก่อนเถอะแล้วล่ะไปได้เดี๋ยวคุณจะไปจริงเหรอคุณจะไปจริงเหรอครับเนี่ยโอ้ไม่น่าไปเลยนะฮะคุณเราจะพบกันอีกไหมล่ะครับคุณความจะเป็นที่ต้องพบกันเนี่ยงั้นผมไปด้วยนะฮะไปด้วยคนครับมีข้อเสียหายถ้าเราจะคบกันอีกแต่ฉันคิดว่าคนบางคนไม่น่าจะคบค้าไม่ว่าในกรณีใดๆจริงนะคุณคงไม่ได้หมายถึงผมนะนั่นมันแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นอย่างที่ฉันเข้าใจหรือเปล่าเออทั้งคุณกำลังดูถูกผมอย่างแรงก็บอกเลยไงล่ะมันแล้วแต่คุณจะคิดถูกที่ฉันดูผิดนี่แซวไว้จริงทศกัณฐ์จริงทศกัณฐ์จริงหลบสิรอโอ้แม่ง่วงวิวสวยจ้ะหลับอยู่นั่นแหละจะถึงแล้วนะถึงแล้วบังเอิญตอบมันด้วยครับคุณอ่อนคุณครับคุณอ่อนผมชื่อแชนมีเชิงคุณล่ะครับอ่อนเฉยๆหรือว่าอ่อนอะไรฉันชื่ออรหันต์อยากอุ้ยไม่ได้แอบมือหรอกคุณอ่อนทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเถอะค่ะคุณหนูเดี๋ยวคุณพ่อจะคอยคนนี้เลยนี่ผู้หญิงอะไรวะชื่ออรหันต
ชามผมก็ไม่ถือปากหมาไปรอที่รถก่อนไปอ๋อเสือกไปไอ้แม่งนัดยานคลองไอ้สันดานเลยการง่ายผิวถ้ามึงไวกว่ากูผมกล่าวว่าจะช่วยพี่ยิงมั่งแต่ไม่ทันมันชิงตายกันซะก่อนชึบชึบชึบเว้ยจังเลยจังไอ้เขียนมาดูก่อนแค่ยังส่งไปจังแค่ชักเลยเอาละกันมาจังเลยจังเลยเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอ่ะยังไม่รู้แพ้รู้ชนะกันเลยจะไปโรงพักหน่อยไปสกอตเหรอเปล่าฉันจะไม่ยื่นไปสิ่งมันเรื่องอะไรบงบงบงฆ่าคนตายหน้าอย่างเองก็แล้ววะที่จะฆ่าคนตายเขาทำปืนลั่นมากกว่าหรือไม่ก็จับผิดตัวพูดได้สวยเฮ้ยเอ็งมาเดียวกูไหมใจเย็นนะทับไม่ต้องถึงพี่ก็ได้ไอ้ปากยังเงี้ยฉันอยากจะดูซิว่ามันจะทนส้นตีนได้สักกี่ยกใจเย็นนะไอ้น้องชายเว้ยคนเราจะฆ่าคนได้นะหน้ามันบอกไว้หรือวะฆ่างั้นหน้าอย่างเองก็โดนข้อหาข่มขืนชำเราอีเด้อเฮ้ยตัวไอ้สิงมาด้วยนะไปหยุดนี่ลงพักนะไว้ไม่ใช่ค่ายมวยนั่งเฉยๆมันเมื่อยอ่ะเลยออกกำลังกันนิดหน่อยแก้เหน็บช้าสิงหรือไปครับวะไปไหนจ้ะสอบสวนเพิ่มเติมรอเดี๋ยวไปนั่งนี่เฮ้ยลูกพี่เองอ่ะสงสัยจะเคราะห์ร้ายไรไงอ้าวก็ลองเรื่องที่เองเล่านี่เป็นความจริงนะไอ้ผู้กองเทพอ่ะมันก็ต้องจัดการกับลูกพี่เองแน่ๆเพราะว่าที่ทุ่งคลาเนี่ยใครๆก็รู้ว่าทุกอย่างนะมันต้องเป็นไปตามวงการเขาในอันนั้นแต่ข้ามั่นใจว่าพี่สิงห์คงจะเอาตัวรอดได้รอดนะรอดแน่แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะรอดได้นานสักแค่ไหนผู้กองครับนายขอพบข้างหลังหน่อยครับจ่าแต้มครับเอาตัวไปครับมีอะไรครับเพียเรียบร้อยไอ้เรื่องที่ว่า
ผมจัดการส่งฟ้องศาลทั้ง3คนพรุ่งนี้เลยครับเฮ้แต่มา2คนไม่ใช่เหรอที่ยิงไอ้แผ่วอีกคนหนึ่งเสือแพรเป็นลูกน้องนางเสือดาวข่าหัวของมันเนี่ยพอๆกับรถเก๋งคันหนึ่งทีเดียวล่ะครับมีสมุนมากมายเหลือเกินฉลาดแล้วก็เป็นคู่อริกับเสือธงยังไม่เคยมีใครเห็นหน้ามาชัดๆเลยรู้แต่เพียงว่ามันเป็นผู้หญิงจัดกันเหมือนหมาไปนายครับพรุ่งนี้เป็นวันส่งตัวเสือแพรขึ้นศาลไปไงบ้างลุงเนี่ยไอ้ตองแข็งเปล่าส่องแก้ววะใส่น้ำมะเปล่าอ่ะใส่ใช่ไหมเดี๋ยวล่ะเหนียวนะเงียบพอละไอ้แผ่วกับไอ้เผาอ่ะเขาเผาเออเก็บว่ะอย่าเก็บไปทำส้นตีนอะไรเผาเร็วเท่าไรไอ้สิงไอ้ทับเข้าคุกเร็วขึ้นเท่านั้นไอ้สิงนี่มันซวยจริงๆฮะออกจากคุกไม่เท่าไรข้าวคุกอีกเดียวเดี๋ยวเนี่ยมึงเอาเข้าไปทำไมวะฮะเข้าไปทำไมอย่าเข้าคุกครับฮะเอาไงดีกันแล้วอะช่วงจังหวะตรงนั้นแน่นอนและแนบเนียนที่สุดใครก็ต้องนึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าหากให้เสือธงจัดการเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นทำไมต้องเสือธงกำนันหมดฝีมือซะแล้วเหรอหรือว่าปอดปอดนั่นไม่ปอดแน่แต่ผมกลัวพลาดกำนันต้องไม่พลาดเพราะงานนี้เท่ากับยิงนก2ตัวพร้อมกันโอกาสอย่างเงี้ยถ้าพลาดกำนันหาคำตอบเอาเองก็แล้วกันมีการตายข้าต้องการแต่ตัวเสือแพร่เท่านั้นครับอย่าให้พลาดนะรับรองทั้งทุ่งคลาเนี่ยนอกจากฉันนี่อย่าไปหาใครเลยThank you.
ใช่ตำรวจแล้วนะพี่นี่แล้วนางเสือดาวพี่สาวเองสวยนี่ว่ะมันหน้าของฉันแกจะทำไมมันหนักกระบาลแกนักเหรอว้าหน้าสวยแต่นิสัยแย่ว่ะที่หลังไอ้พิธีช่วยคนอย่างนี้จะจำไม่ใช่ที่ไหนอีกนะอีหนูนะปากดีเอ้ยยาพี่ดาวไอ้สิงก็ตกที่นางเดียวกันกับเราเหมือนกันน่ะคืนยังเห่าต่อมันจะยิ่งกรอกปากแล้วรู้ไว้ด้วยว่าเสือดาวไม่เสี่ยงชีวิตมาช่วยโจรหน้าโบราณอย่างแกหรอกโอ้ทีหลังพี่สาวหาวิธีอื่นดีกว่าที่จะมาช่วยแบบเนี้ยเสี่ยงตายโหงเลยแกพูดอะไรฉันไม่รู้หรอกก็จะไล่พี่ให้ลูกน้องมายิงกราดไม่นับเลยแล้วบังเอิญถูกฉันก็เลิกกันเลยแบบเนี้ยใครว่าฉันยิงฉันตั้งขบวนรอรับอยู่ที่โค้งโน้นอ่ะพอได้ยินเสียงปืนฉันก็รีบมาอย่างที่แกเห็นเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องมีมือที่สามมาดักเก็บเราแน่ๆแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะเองไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งเขาไปโง่ไว้ครับไอ้เศรษฐีอันนั้นแน่ๆผมบอกแล้วไงว่ามันไม่ยากเลยสำหรับคนชื่อกำนันชาติอะคนสั่งงานดีมีสมองอย่างคุณอันนั้นสั่งใครทำแล้วไม่ดีก็เลี้ยงไม่ได้ละคนสั่งดีคนทำงานไม่ดีมันก็ไปกันไม่ได้ นี่ได้กำนันหรอกงานทุกอย่างมันถึงได้เรียบร้อยอย่างนี้ผมจะเข้าไปตลาดไปฟังข่าวหน่อยผมจะไปด้วยผมจะดูบอลสักหน่อยนึงเดี๋ยวคุณรอคุณหนูได้คนสิคุณยิ่งอะไรนักหนากับเรื่องของฉันน่ะแต่ลูกของคุณน่ะก็โตแล้วนี่คะบอกเขาได้ว่าเรื่องของพ่อลูกและเมียอย่ายุ่งแล้วคนอย่างกูก็ไม่ชอบไปใครมาหลอกด้วยเจ๊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 ฮะไม่ความว่ายังไงไม่ชงอ๋อหลอกเขาก็แปลว่าโกงไงล่ะตำมิ้นทำให้เซอร์ไปได้โธ่พี่ก็พูดดีหน่อยสิใครจะไปโกงพี่ได้ของมันอยู่ในถ้วยเนี่ยดูไอ้ชั้นไอ้จ๊ะไม่มีใครโกงหรอกมึงนี่อะไรโกงเต๋าสุดตีนอะไรวะขย่าทีไล่ออก3ดอกทุกทีก็ดูสิเจ๊ะๆๆๆๆๆ3ดอกเลยเอาเลยเจ๊ะๆๆฮะโอ้ยแกเข้าแล้วเฮ้ยไอ้เนี่ยไปไว้ไปแกถอยไว้เฮ้ยไม่สุดตายมองบริษัทนะเก็บร้อนแปดร้อนไปไหนหน่อยมิ้นเออเสิร์ฟวิ่งเท้าอะไรแหวนชอบไหมไปก่อนพี่น้องฮะทำไมโอ้ยโอ้ยแม่สักชกกัดกันเรื่องอะไรวะฮะโอ้ยถามว่าเรื่องอะไรโอ้ยบ้าเนี่ยมันโกงพลาครับนายโกงเหรอว่าไงตะเมียนโกงเหรอฮะมาทอเต่าก็ของที่นี่ถ้วยก็ของที่นี่แล้วมันจะโกงได้ยังไงคุณลองคิดดูเนี่ยคนอย่างผมถ้าใครจะโกงแล้วก็หรือว่าแต่เงินแค่นี้เลยครับต่อให้ขายบ้านมาเล่นกับผมก็หมดนะมึงเสียไปเท่าไหร่นิดหน่อยครับกูถามว่าเท่าไหร่4,000กว่าครับอย่าได้ย้ำเสียแล้วพันสันดานมึงกูรู้ดีนะไอ้ชุ่มฟังนะถ้ามึงมีเรื่องอีกครั้งหนึ่งกูจะห้ามมึงเข้าบอลเด็ดขาดเฮ้ยย้ำได้ข่าวว่าคุณมาจากอยุธยาเรื่องเล่นไม่ต้องใจถึงไอ้ยังคนเนี่ยผมชอบว่างๆแวะไปคุยที่บ้านผมบ้างสิผมมีอะไรจะคุยกับคุณสักหน่อยได้ได้นอกจากอิสดาลแล้วก็ไม่มีใครเพราะมันหลายคนครับผู้หญิงอะไรถึงได้เยี่ยมผิดมนุษย์
เพราะอีนางเสือดาวมาช่วยเสือแพรไอ้สิงไอ้ทับมันถึงรอดไปได้ไอ้สิงกับไอ้ทับเนี่ยก็คงจะเตลิดไปกับมันด้วยมันต้องหาที่อยู่คุ้มครองกบาลมันเอาไว้ก่อนนะตอนนี้เราคงควานหาตัวมันยากขึ้นผมเชื่อว่ามันต้องไปไม่ห่างทุ่งคลาอย่างแน่นอนรับมันยังมีอะไรอยู่กับผมรับผมก็มีคู่ชกสำหรับมันอยู่แล้วเฮ้ยมีธุระอะไรกับอ้วมีธุระกับลือนิดหน่อยอ่ะมีอะไรให้ช่วยว่าเลยอ้วต้องการหมอหมอใครเป็นไรวะเรื่องมันยาวหรือพาอ้วไปหาหมอก่อนดีกว่าหรือจะเล่าให้ฟังคนเจ็บอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวว่าจะพาไปไงวะทับอีกหลายวันไหมครับหมอไข้ขึ้นสูงแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าคงไม่เกิน 4-5 วันคงค่อยชั่วทนอีกหน่อยนะเว้ยทับอย่ารีบตายซะก่อนล่ะศัตรูออกรอบตัวอย่างเงี้ยถ้ารีบตายก็ไม่สนุกละสิพี่สิงมันต้องแข็งอย่างนั้นสิวะถึงจะยืนอยู่ได้ผมจะฉีดยาแก้อักเสบให้สักเข็มหมอเอาแล้วฮะหมอตาสบายแล้วนิ่งๆนะเสร็จธุระแล้วพวกกลับก่อนนะสวัสดีผู้กองสิงเพราะว่าหรือมอบตัวสู้คดีดีกว่าว่าจะช่วยหรือเองมอบตัวพูดบ้าๆจับอัวซะดีกว่าอัวยอมแต่เรื่องมอบตัวนั่นหรือตัดทิ้งไปได้เลยแต่อัวจะชี้แจงขอความดีความชอบไปหรือในเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าไปยุ่งกับอัวเลยเอาตัวลือเองออกไปจากไอ้เมืองระยำนี่ก่อนดีกว่าอัวจะไม่ถอยไปไหนอัวจะอยู่เพื่อเผชิญความระยำที่นี่มือของเลือมันสั้นเนี่ยแล้วก็สะอาดเกินไปไม่เหมาะที่จะไปเขี่ยความระยำที่ว่านั่นมันต้องมือสกปรกอย่างอ้วนนี่ดีกว่านั่นมันผิดกฎหมายเอาเลยถ้าอ้วนพลาดหรือก็ทำตามหน้าที่ก็แล้วกันไว้คำว่าเพื่อนอ้วนจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนนั่นมันไม่เกี่ยวกันนี่ว่าหรือมีหน้าที่ล่ะอ้วนมีหน้าที่ฆ่าไอ้พวกระยำนั่นแล้วก็หนีหรือเขาว่าเกมทุกอย่างก็เกมมันก็เท่านั้นเองแล้วเราก็กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ก็ได้นี่วะเชื่อวัฒนาการพบนายครับนายบอกมันเข้ามาครับนายจบนายเรียกเข้าไปได้แล้วมีอะไรหรือพี่ฮะไม่มีอะไรจะชมเล่นต่อสิลูกมีอะไรแล้วว่าชุ่มนิ้วนี้ว่าไงได้เรื่องมะไอ้ทับมันมาที่บ้านตะกลิ่งขอไล่สิงห์อ่ะผมไม่เห็นแต่มันอาจหลบมาได้กันเสียลำบากมันคงไม่แยกกันเดินให้ผมจัดการกับมันผมขอแก้ตัวอีกทีมันจะได้สองมือตาไม่แห้วไปอีกคนนะสิมีคนเดียวเท่านั้นที่จะประกบคู่กับมันได้
กลับไปบอกเจ้านายได้เลยเตรียมค่าจ้างเอาไว้พรุ่งนี้กูจะส่งคนไปรับนายสั่งว่างานนี้พลาดไม่ได้นะพี่ทงเอ้ยอย่างานของกูไม่เคยให้ใครมาเตือนไอ้ชุ่มไปไปได้แล้วก่อนที่หัวใจของกูจะคุณลาแล้วพี่มาหาใครครับมาหาคุณอนันต์อยู่ไหมอยู่ครับอยู่ด้านครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงวันนี้ไม่ไปบ่อนนะมีแต่คนหาผมเล่นตุกติกแล้วมีใครยอมเล่นฮ่าใจเย็นๆผมจะหาขาให้คุณเองขาที่คุณนันหามาคงมีแต่ขาโตๆผมไม่มีทุนขนาดนั้นหรอกครับนักเลงเล่นไม่กลัวอะไรก็ทุนหมดนะเอาที่ผมก็ยังได้แต่ผมไม่มีอะไรเป็นประกันนะครับไม่เป็นไรผมเชื่อใจคุณพลาดท่าเอียวก็ผมก็ยังไหวคุณคงไม่พูดเล่นนะครับมีอย่างแล้วคนอย่างผมนี่จะพูดเล่นเมื่อถึงเวลาคุณจะรู้เองว่าคนอย่างผมเป็นยังไงเข้ามาข้างในก่อนสิไม่หรอกครับผมจะรีบไปหาพวกที่ตลาดซะหน่อยมีธุระอะไรหรือเปล่าเปล่าครับผมผ่านมาก็เลยแวะเลื่อยเปื่อยผมไปแล้วครับเย็นถ้าว่างแวะมากินข้าวด้วยกันสิครับฆ่ามันให้หมดยกเว้นแต่ลำยองคนเดียวกูจะเริ่มคิดบัญชีกันมาตั้งแต่วันนี้ถ้าเจอกันเมื่อไหร่กูจะคิดทั้งต้นทั้งดอกมันก็ไม่ออกมาเจอแล้วง่ายๆหรอกเราต้องค้นหาหลังของมันถ้ารู้ว่ามันกบดานอยู่ที่ไหนโอกาสชนะก็เอียงเข้ามาหาเราใช่แล้วไม่เห็นมันยากตรงไหนเลยวะถ้าอยากจะรู้สักอย่างแชนมึงดับนี่มาโผล่ที่ทุ่งคลานี่ได้ไงวะ46เอียวเขาเรียกพระเอกวะสูงต่ำกินเรียบระวังจะตาต่ำถ้าออกตามบ่อยๆมึงซี้ไปนานแล้วขอบใจเว้ยที่คอยช่วยเหลือแล้วมึงทำอะไรอีกเนี่ยกำลังล้วงตับในอันนั้นอยู่งานนี้มีมึงเอียวก็สนุกสิวะเพื่อนมันเขาล่ะเอา
เอาไว้ที่จุดไฟเต็มกินให้เลือดมันฉีดสักหน่อยเว้ยวันเดียวจะได้กระทืบคนเล่นนะเว้ยนี่แมทกินกินแล้วก็รีบไปซะจะมาหาเรื่องเลยหมดแล้วไงว้ายพี่นี่ลูกนี่พี่มาแล้ววันนี้เก็บดอกสักหน่อยสิพี่แชนพี่แชนมาเที่ยวนี้จะค้างสักกี่คืนคะจะค้างหลายคืนแต่พี่กลัวเสือธงที่ไหนมั่งล่ะที่พี่คิดว่าจะพ้นไปจากเสือธงอ่ะก็อยู่ข้างๆเอื้อมฟ้ายังไงจ้าเอาเลยพี่เอาเลยพี่สนุกหน่อยเอาละกลับโว้ยอ้าวทำไมพี่กูกลัวเป็นอัมพาตโว้ยโอ้ยทำไมยังร้อยนวลอยู่มันก็ต้องก่อกวนงานเขาเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมกำนันขนาดเสือธงยังพลาดแต่พี่ธงยังไม่ได้เจอกับมันเลยนะก็เพราะเองเสือรู้มันไม่จริงสิไม่จริงยังไงเราก็จะเห็นไอ้ทับจริงๆอ่ะหยุดเรื่องนั้นไว้ก่อนข้าอยากพบไอ้แชนรู้ไหมว่ามันมุดหัวอยู่ที่ไหนตะเมียนบอกว่ามันไปเล่นทีบอลโคกมะกรำไอ้แชนน่ะมันเจนเวทีกรุงเทพแล้วมันมีคนรอบจัดข้ารู้ว่ามันฉลาดพอตัวแล้วมันเหมาะงานนี้ที่สุดใครอ่ะผมเองครับผมน่ะหมาหรือคนผมชุ่มครับคุณชานอยากให้ชาวบ้านก็รู้ว่าคุณเป็นแมวขโมยหรือไงถ้าต้องการอย่างนั้นก็เอาทำไมดึกๆยังเงียบนานๆเนี่ยผมมาตามคุณมีเรื่องอะไรผมไม่รู้อ่ะแต่นายให้คุณไปกรุงเทพการค้าขายเนี่ยหลักที่สำคัญคือความสื่อสัตย์มันถึงจะครบกันเลยนะถูกไหมล่ะแชงคนยังหลงจู้พูดไม่ถูกคนมันก็พูดผิดกันทั้งโลกสิครับคงอย่างเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนก็มีของเขาไว้ใจโอ้ละชอบลื้อเมื่อไรนี่อยากเปลี่ยนงานนะโอ้ยังดีต้องรับลื้อเสมอขอบคุณครับผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ายังมีงานค้างอยู่ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเนี่ยเราอะไรทำงานร่วมกันเอาละลื้อไปบอกเจ้านายลื้อว่าว่าโอเคแล้วจะส่งของเอาไปให้ตามที่ต้องการเมื่อไหร่ทามผมจะได้เตรียมเงินเอาไว้ให้อีก2วันมันมีเวลาเตรียมตัวไม่มากนะผมหมดธุระแล้วใช่ไหมครับอย่ารีบไปไหนเล่าอยู่คุยกันก่อนสิไม่หรอกครับผมยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยลงรถก็บึงมาที่นี่เลยก็พักซะที่นี่มันก็หมดเรื่องรบกวนคุณอนันต์เปล่าไม่เป็นไรนะเรามันกันเองอยู่แล้วผมชอบอิสระมันสบายดีครับอ๋อชอบยังไงก็ตามใจเรื่องที่ตกลงกันไว้อะถ้างานสำเร็จนะผมได้รับของคุณจะได้รับเงินตอบแทนอย่างคุ้มค่าเหนื่อยอะอ
ร้อยไหมลุงมีเลยผลยังไอ้เมียนทำงานไม่เรียบร้อยแล้วสิงว่าไงไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยลูกข้ามก็รีบไปโอ้โหอะไรกันเนี่ยลุงไปเสียรายงานที่ไหนมาเนี่ยผมลุงกำลังใหญ่เลยขอบใจนะฉันจะรีบไปธุระเออไปไหนไปเลยอ่ะไปไปเสื้อของกูแดงด้วยเอาเสื้อเปิ้ลของกูอย่างนี้เอาโอ้ยเมาพดทองอร่อยจังเลยฮะ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 วันนั้นทำไมไม่รอล่ะบ้าจริงอะไรกันทำไมจะไม่รอไปถามเจ้าของร้านเขาดูใหม่สิรอออกไปธุระนอกเมืองพอเธอไปสักชั่วโมงกว่าเราก็มาถึงจะคอยนานก็กลัวพ่อเป็นห่วงเพราะเราโทรเลขมาบอกล่วงหน้าไว้ด้วยจะมาหาก็ไม่ค่อยว่างสักทีเพิ่งจะว่างวันนี้เมื่อไหร่จะเลิกเรียนสักทีอ่ะเรียนไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะหมดทุนทุนขนาดพ่อเธอเรียนไปจนตายไม่มีวันหมดหรอกอนาคตมันไม่แน่นอนมันอาจเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้เรามีเรื่องต้องคิดมากตั้งแต่กลับมาบ้านเนี่ยมีเรื่องอะไรเหรอเราพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมก็จะมาปรึกษานายนี่ล่ะอ่ะว่าไปเลยเรื่องของพ่อเราอ่ะนายอนันต์บางครั้งเงินก็ไม่จำเป็นสำหรับคนอย่างผมถ้าคุณอยากรู้ไปถามคุณพ่อคุณเอาเองสิช่างเถอะคุณไม่บอกก็ไม่เป็นไรมันคงจะไม่เป็นความลับได้ตลอดไปหรอกถามจริงมันเรื่องอะไรของคุณถึงได้ยุ่งยากกับเรื่องของผู้ใหญ่เขานักเรื่องต่างบ่อนก็ทีนึงแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรของพ่อคุณแต่มันเป็นเรื่องของพ่อฉันแล้วฉันก็เป็นลูกถ้าพ่อทำอะไรที่ไม่ดีเสียหายถึงวงตระกูลมันก็เกี่ยวถึงฉันด้วยทีนี้คุณเข้าใจหรือยังล่ะแล้วถ้าแกจะทำอย่างนั้นคุณจะมีน้ำยาอะไรผมขอถามหน่อยเถอะฉันก็จะขัดขวางเท่าที่ฉันจะทำได้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวของพ่อเองชั้นหนึ่งเลยพี่เยี่ยมมาก 100% นะเอาเงินแม่เขาThank you.
ก็เก่งป่ะว่าเสือธงคงจะจบชีวิตจะเชื่อเหรอครับแต่ผมไม่มั่นใจไอ้ตรงมันเห็นเนี่ยมาเย็นหวานเนี่ยคุณแชนซ้อนท้ายรถกำนันชาติไปแล้วก็หายไปเลยลงไปดูที่บ้านนายอนันต์หรือเปล่าไปตั้งหลายทีนะบ้านกำนันชาติก็ไปแต่นั้นมันว่าไงมันบอกว่ามันไม่เห็นมันเองก็ต้องการพบคุณแชนอยู่เหมือนกันไอสัตว์นรกมันน่าจะมีที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันจับตัวแชนไปกักเอาไว้กูจะทำให้มึงเปิดปากให้ได้บอกมาสิแชนมึงจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมึงเป็นใครผมชื่อแชนไม่ใช่ตำรวจผมไม่ได้เป็นตำรวจความทรหดของมึงที่ต้องหมดไปร้องว่าลมหายใจไอ้ชมจัดคนคุมมันไว้ให้ดีเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวไปบ้านขอให้ขอให้เนี่ยวะตีนเอาวะใช่จริงๆสวยวะเอาเปล่า
ยเห็นไหมเป็นตอตัวไหนนะเกรียงที่ได้รับมาเป็นความจริงกูว่าต้องมีการหักหลังกันระหว่างเสือทองกับนายอนันต์อย่างแน่แน่มันต้องวางแผนไว้ดีแล้วแล้วมันก็ฉลาดพอสมควรถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเจ้าพ่อได้ยังไงแต่กูกำลังคิดจะเปลี่ยนเจ้าพ่อที่นั่นสักทีเผื่อมันจะได้จำไว้ว่ามันจะใช้คนอย่างกูเป็นเครื่องเล่นไม่ได้จัดใจนะไปเลยไปเลยเบียร์ตราเสือมีไหมเจ๊ตราเสือไม่ได้ส่งมาตั้งหลายวันแล้วล่ะค่ะเฮ้ยมีแต่ตราควายอ่ะคือปืนปืนตราควายรู้จักไหมหนูไปเอาเรื่องเอาราวกันเลยค่ะแต่แม้นี่เก็บบ้าเออหรือครับมันน่าจะมีคนทำให้หายบ้าได้บ้างนะครับมึงว่าอะไรกูเริ่มจะบ้าแล้วเปล่าครับคือผมสงสารพี่แล้วก็อยากจะทำให้พี่หายบ้าเท่านั้นเองมึงว่ากูบ้าเนี่ยเฮ้ยเลสบ้าชอบมะเฮ้ยตรานี้กูไม่ชอบบุญหยุดนะตอนนี้ลูกพิมพ์ไม่มีผมอยู่แล้วถ้าผมมือซื้อขยับก้าวมาอีกก้าวเดียวมันก็จะไม่มีทั้งผมทั้งหัวไปนั่งเร็วนั่งนั่งนั่งทำตามคำสั่งมันบ้าบ้ากูสวยสระดีมากกูมาจากกรุงเทพมีธุระกับพวกมึงนิดหน่อยถ้าหากว่ามึงช่วยกูได้นะกูก็มีเงินแลกเปลี่ยนมึงพอสมควรจ้าอย่าแย่ๆเฮ้ยหูฉันตันอย่าอย่าไอ้ทงได้ยาอุบาทนั่นไปเราได้เงินมาแต่อนันต์สูญเสียทั้งสองอย่างมันคงกลับเอาไปให้อนันต์อีกแล้วใช่ไหมล่ะถ้าไอ้ทงทำอย่างนั้นมันก็ปัญญาอ่อนเกินไปของตายเห็นอยู่ในมือเป็นแสนเราต้องหาทางกันไม่ให้มันเอาไปขายให้ได้ถ้ามันเอาไปขายได้ชาวบ้านแถวนี้คงติดยากันงอมพะลามไปเลยล่าสิมันอยู่ที่ไหนอ่ะก็ตามไปขุดมันขึ้นมาพักผ่อนสักวันสองวันก่อน
รื่องนั้นน่ะไว้ค่อยคิดกันทีหลังสิงมึงเห็นมะมันทำมากูยังไงเออกูเห็นล่ะมึงต้องรู้นะว่ากูน่าเจ็บใจที่สุดในชีวิตเออแล้วมึงคอยดูกูกันแล้วกันงั้นเวลาไปแก้แค้นมึงอย่าเสือไปคนเดียวนะมึงต้องเอากูไปด้วย อย่างน้อยกูจะได้เห็นตอนมันตายพี่ทงลองคิดดูให้ดีนานเท่าไหร่แล้วที่พี่ต้องคอยรับคำสั่งจากนายอนันต์และผลตอบแทนน่ะมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่พี่ทงต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคุกกับตารางและคำสาปแช่งจากชาวบ้านแต่ว่านายอนันต์สบายนอนรับทรัพย์เบ่งบารมีอย่างกว้างขวางชื่อเสียงดังกระชอนและพี่ทงอ่ะเที่ยวหลบๆซ่อนๆหนีตายอย่างนี้แล้วพี่ทงยังทนอยู่ได้อีกหรือไงเอาละสมมุติว่าถ้าขยอมตกลงล่ะเงินสดก้อนหนึ่งจะเป็นของพี่พร้อมทั้งตำแหน่งเอเจนต์สินค้าของหลงโจ้น่าสนไหมล่ะพี่ทงอย่างนี้ก็ต้องเลี้ยงฉลองกันหน่อยสิวะเอ้ยเอาเหล้ามาเลี้ยงไอ้แม่กันหน่อยเย้เอาได้เนื่องในงานอะไรครับพี่กูจะเลี้ยงฉลองตำแหน่งใหม่ของกูมิหน้าเรามันถึงได้หายเงียบไปไม่ติดต่อทางเรามันเลยมันแอบเอาไปขายกันนี่เองก็จะเอามาทำไมเล่าแก็บมันซะเลยก็สิ้นเรื่องง่ายแล้วก็ได้ข่าหัวนำจับอีกด้วยเอาไว้เสื้อทองมันไม่ใช่หมูอย่างที่เอ็งคิดเอานะกำนันทีเนี้ยเราต้องระวังตัวกันมากขึ้นไอ้สิงห์ไอ้แชนไอ้ทับสามคนมาไปรวมหัวกับมีนางเสดาวเท่านี้ก็หนักเอาการอยู่แล้วเพิ่มไอ้เสื้อทองอีกคนกำนันเองก็ต้องหาคนเพิ่มขึ้นข้ารู้สึกว่ามันมีเขาไม่ค่อยจะดีผมจะรีบหาให้เร็วที่สุดดีถ้าช่วยกันกำจัดไอ้พวกนั้นได้เมื่อไหร่อ่ะพวกเราคงอยู่กันได้สบายใจขึ้นผมจะช่วยอะไรคุณอนันต์ได้บ้างครับได้สิสืบหาแหล่งของพวกมันแล้วก็ทำหน้าที่ของผู้กองข่าวของพวกมันในครั้งต่อไปผมหวังว่าพวกมันคงตายหมดแล้วอยู่กลางดงกลางเขาลำเนาป่าสุขุราจะหาได้ป่าแดดอาดเผาผิวดำเกรียมกรานแต่ใจนั้นขาวผ่องยองใหญ่เรามีธรรมชาติแสนงามปลุกปลอบยามทุกเศร้าเหงาใจนอนตึกโตหรือกระต๊อบชาวไร่แปลกอันใดถ้านอนหลับลงกรรมดีอยู่ไหน
ก็เป็นสุขก่อกรรมทุกข์รุกรานหดโกงนอนที่ไหนต้องนอนคุ้มโปงใช่แล้วหลับไม่ลงทำไมล่ะเพราะกลัวใครมาตำรวจยังไม่ได้ใช่ถึงเราเป็นโจรร้ายชื่อกระทันบุกตะลอนคลานคนชั่วช้าคนชั่วเลวขับใสไปพ้นหน้าอยู่ทำไมให้หนักป่าเอ๋ยทำไมเน้นที่หน้าเอ้ยขัดอยู่แต่ปืนทั้งวันไม่หิวบ้างหรือไงหิวน่ะหิวอยู่แต่อยากจะดูซิว่าใครน่ะจะห่วงและสนใจคนอย่างผมบ้างโตจนป่านนี้ละนี่จะต้องให้ใครเข้ามานั่งห่วงอยู่อีกล่ะเดี๋ยวสิคุณดาวพลายรู้จักชื่อฉันได้ไงอ่ะแปลกใจเลยก็ผมอยากรู้ผมก็ต้องสื่อไม่รู้จนได้ไม่เห็นยากคุณต้องการอะไรเปล่านั่งลงก่อนสิผมจะบอกให้คือผมสงสัยว่าผู้หญิงอย่างคุณกับน้องชายทำไมจะต้องมาเป็นโจรแล้วรู้หรือยังรู้แล้วผมรู้ว่าคุณมีอดีตที่ไม่น่าเชื่อที่ต้องกลายสภาพมาเป็นอย่างทุกวันนี้นั่นมันอดีตอย่าพูดถึงมันเลยฉันกำลังจะลืมมันมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้าคุณยังทำอยู่อย่างนี้ยังไม่สาสำหรับคุณกับน้องชายลืมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลบอยู่สักพักไม่ช้าคุณก็จะลืมกันไปเองเราเคยทำมาแล้วความดีแต่เราไม่เคยได้อะไรตอบแทนเลยมีแต่ทางตรงกันข้ามแสดงว่าคุณน่ะกำลังประชดชีวิตผมเห็นจะได้อะไรขึ้นมาได้สิระวังนะดาวไอ้เนี่ยมันล้างสมองเก่งไอ้บ้ามึงนี่ไม่ชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยอ้าวก็จริงไหมล่ะกูเห็นมึงล้างไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้ทงอะอยู่โคกมากรำแล้วไงต่อไปอยู่ที่บ้านไอ้แมนไอ้แมนนักเลงปัญญาอ่อนสนุกอีกแล้วมึงไอ้ทับครับผมเตรียมตัวครับทำไมมาน้อยของมันขาดตลาดกว่าจะไปเอามาได้ทับแย่เงินดีก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยทุ่งคลาเป็นไงไหวแมนถ้าไม่มีพวกนายนันกายกำนันชาติขัดขวางอยู่เราคงขายดีกว่านี่ทำไมพี่ธงไม่จัดการกับมันให้รู้แล้วรู้รอดไปกูกำลังคิดอยู่เอ็งใจเย็นๆการทำงานพลาดมันสอนให้กูจำและสุขุมยิ่งขึ้นไอ้แมนเอาของไปเก็บฮะไอ้ทองระวังไอ้สิงมาหลบเร็วWhy?
หยุดนะเดินไปนึกว่าใครตกใจน่ะผีสิงไปไหนอ่ะไม่รู้สิฉันก็ไม่เห็นนะเอ๊แล้วเข้าไปไหนนะเนี่ยพี่ชานยังไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกถ้ามันไม่ตายก็กลับไปที่ชุมชนเองอย่าไปห่วงมันเลยมันเอาตัวมันรอดหรอกพวกมันเก่งเกินกว่าที่กูคาดเอาไว้ไอ้ทองไปพลาดยังไงเข้ารู้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับทางโคมักลำแจ้งมาไอ้แม่น่ะก็เสร็จด้วยนะแถมยังมีคนมาจากกรุงเทพอีกคนนึงอ่ะผู้กองพาลีพาตำรวจไปทีหลังค้นได้ผงขาวอยู่ภายในที่เกิดเหตุยุ่งกันใหญ่ทำไมพวกไอ้สิงห์อ่ะถ้าไม่เอาผงขาวนั่นไปมันเงินทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะสิผมไม่ก็แปลกใจมันคงไม่ได้หวังจะเอาผงขาวนั่นก็ได้กูรู้แล้วว่ามันต้องการอะไรแค่สิมันทำกับโคตรของผมที่คุณเนี่ยกำลังทำสิ่งที่เสี่ยงตายหลายครั้งละที่ฉันไม่ได้ห้ามคุณเพราะคิดว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เชื่อมือขนาดนั้นเชียวเหรอแต่การบุกเข้าไปหาในอนันต์ครั้งเนี้ยเปอร์เซ็นต์รอดเป็นน้อยเต็มทีเพราะคนของเราน้อยกว่ามันแถมมันยังมีกฎหมายคุ้มครองมันอยู่อีกด้วยเรื่องนั้นน่ะไม่มีความหมายสำหรับพวกเรามันทำกับคนอื่นว่ายังไงมันก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเมื่อถึงที่ตายคนเราก็ต้องถูกกำหนดให้มาตายด้วยวิธีต่างๆกันแต่สำหรับนายอนันต์กูจะกำหนดวิธีตายให้มันเองแต่ว่าเรื่องมันก็นานมาแล้วฉันคิดว่าฉันจะลองพูดกับมันดูนะเธอก็เคยพูดแล้วไม่ใช่เลยชมตอนที่มันมาเหยียบที่นี่เป็นวันแรกถ้าคุณพ่อมีข้อเสนอดีๆเขาอาจจะยอมเราก็ได้นะคะใช่ไหมนะโฉมจ้ะพ่อก็เคยเสนอให้มันแล้วเหมือนกันแต่มันไม่ยอมรับงั้นคุณพ่อก็ไปสิคะไปจากที่นี่ไปอยู่กับหนูที่กรุงเทพถ้าพ่อทำได้อย่างนั้นมันก็ดีสิลูกแต่พ่อทำไม่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สมบัติคุณพ่อเนี่ยเป็นห่วงทรัพย์สมบัติบ้านๆนั่นใช่ไหมคะคุณหนูนี่คุณพ่อนะคะหนูรู้ค่ะนะโฉมแต่หนูอะทนมานานแล้วหนูต้องตกอยู่ในสภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเกลียดหนูไม่ไหวตอนหน้าเขาก็ยกมือไหว้อย่างนอบน้อมรับหลังเขาสาปแช่งนั่นก็คือผลการกระทำของคุณพ่อหยุดเลยอ๋อคุณอย่าค่ะเอาสิค่ะคุณพ่อทำยังไงก็ได้ที่คุณพ่อคิดว่าจะทำให้หนูเจ็บยิ่งกว่านี้ถอยคุณอะไรครับคุณอะไรครับพวกมันกำลังมาที่นี่แล้วครับชมพายายออนเข้าบ้านค่ะไปหนูเร็วค่ะกำนันไปตั้งรับมันข้างนอกตายนะเช่นเดียวกันเพื่อน
อย่าเสียใจร้อนสิต้องรับก่อนThank you.
คุณมาจับผมทำไมหลักฐานเรื่องของคุณจ่าแต้มได้ส่งให้ผมหมดแล้วไอ้คนทรยศฉันคิดไปถึงว่าแกจะหักหลังฉันได้แต่ว่าทนไม่ได้เหมือนกันที่ผู้กองชอบชักชวนให้ผมทำในสิ่งที่ผิดเสมอเชิญผู้กองความทรงจำของแกนายอนันต์มันแกทำอะไรไว้บ้างกับพ่อและแม่ของไอ้สิงห์อย่ายิงสิงห์อย่าอย่ายิงอย่านะสิงห์อย่าขอชีวิตพ่อของดิฉันเถอะค่ะอย่าอย่าสิงพี่ขอเถอะนะสิงฉันขอตัวนายอนันต์เถอะดีแล้วสิงห์ที่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางการบ้านเมืองเขาถ้าผมไม่ตายซะก่อนผมจะไปเยี่ยมพี่อีกเมื่อพี่เดือดร้อนพอลีเพื่อนเป็นผู้ชนะเฮ้ยหมายความว่าไงวะสิงห์กฎหมายย่อมเป็นกฎหมายอนันงหนูอนันงเป็นไรไปหรือเปล่าหนูคุณแชนคะคุณช่วยหนูเถอะค่ะผมเห็นใจคุณอ่อนหวังมากครับที่ผิดหวังในตัวคุณพ่อของเธอทั้งที่เธอเองก็พยายามขัดขวางมาตลอดแต่คุณอนันต์ไม่รับฟังคำพูดของลูกสาวเขาเลยทำไมคุณแชนทราบล่ะคะผมทราบดีเพราะคุณอรนงค์เล่ากับผมเสมอในเวลาที่คุณอนันต์ไม่อยู่
ยแล้วครับเสียงปืนในชีวิตนางโจรค่ะสิงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นมันจะได้ดีอะไรขึ้นมาเลยแล้วคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงกันขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงชีวิตก่อนที่ฉันง่ายๆค่ะยังไงก็ได้ถ้าหากมีคนชื่อสิงห์เมฆพัดเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงวันยังค่ำและฉันโกหกตัวเองไม่เป็นค่ะสิงห์ฉันรักคุณได้ยินไหมคะ